ที่6ค่ะก็มาสู่บทที่6นะคะเป็นเรื่องของตัวแปรชนิดลิสต์นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้จากบทที่แล้วไปแล้วนะคะว่าการกําหนดค่ายกับตัวแปรพื้นฐานเนี่ยมีการกําหนดลักษณะอะไรบ้างทีนี้ในบทนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวแปรชนิดลิสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดค่าให้กับลิสต์หรือว่าการแสดงผลของลิสต์นะคะตัวแปรชนิดลิสต์ก็อย่างที่บอกไว้นะคะในบทก่อนๆว่าเป็นตัวแปรแบบ compound data type ก็คือเก็บค่าได้มากกว่า1ค่าใน1ตัวแปรนะคะเพื่อการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็การกำหนดค่าให้กับตัวแปรชนิดลิสต์เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นตัวแปรใดก็ตามที่อยู่ภายใต้วงเล็บตัวนี้ก็ให้รู้เลยว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรชนิดลิสต์นะคะก็วิธีการกำหนดค่าก็ไม่ต่างอะไรจากการกำหนดค่าตามชนิดอื่นๆเลยก็คือตั้งชื่อตัวแปรแล้วก็ตามด้วย value นะคะโดยที่ต้องอยู่ภายใต้วงเล็บเหลี่ยมแบบนี้นะคะการแสดงผลก็เหมือนกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตามที่กำหนดเอาไว้นะคะต่อไปเป็นการแสดงผลของตัวแปร list นอกจากการแสดงผลทั้ง list แล้วนะคะเรายังสามารถแสดงบาง value ของ list ก็ได้อย่างเช่นตัวนี้หมายความว่าให้แสดงผลค่าของ list ที่1ใน index ที่0นะคะก็มาดูตัวอย่างหมายความว่า list ที่1ใน index ที่0ก็คือ myphp ตัวนี้นะคะก็จะตรงกับ myphp ต่อไป list ที่1Index ที่1โคลอนตัวนี้หมายความว่าถึงนะคะก็คือให้แสดงผลตั้งแต่ Index ที่1ถึง Index ที่3ก็คือ Index ที่1ถึง Index ที่3ก็คือ Training Python แล้วก็2013นะคะต่อไปก็คือ List ที่2 2โคลอนหมายความว่าให้แสดงค่า List ที่2ในช่องใน Index ที่2จนหมด list นะคะก็คือ3 4 5และสุดท้ายก็คือ list ที่1ลบ2หมายความว่านับจากข้างหลังลบ1ลบ2ก็คือ2013ตัวนี้นะคะต่อไปการเพิ่มค่าให้กับตัวแปร list นะคะหลังจากที่เรากำหนดตัวแปรให้กับ list แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะมาเพิ่มค่าเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเรียกชื่อของตัวแปรนั้นขึ้นมาแล้วก็ตามด้วย index ที่เราต้องการจะเพิ่มค่าแล้วก็ value ที่เราต้องการจะเพิ่มนะคะแสดงผลครั้งแรก index ที่1ยังเป็น training python แต่การแสดงผลครั้งที่2เป็น update นะคะแล้วก็แสดงว่าการอัปเดตตัวแปรเนี่ยเป็นการนำไปแทนที่เก่าเพราะฉะนั้น training python ไม่มีแล้วนะคะจะเป็น update เท่านั้นนะคะต่อไปการลบค่าให้กับตัวแปรก็ใช้ del statement เหมือนกันนะคะโดยการใช้ del แล้วก็ตามด้วยตัวแปรแล้วก็ตามด้วย index ที่เราต้องการจะลบก็คือตัวช่องที่1ก็คือ index ที่1ก็คือตัวนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ครั้งแรกที่ print ออกมานะคะก็จะได้เท่ากับ training python แต่พอ print อีกรอบหลังจากที่ delete ไปแล้วก็จะเป็น2013ดังนั้นหมายความว่าการ delete ออกเนี่ยทำให้ตัวแปรถัดไปเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งแทนที่นะคะก็จะเป็น index ที่2เลื่อนมาเป็น index ที่1แบบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะตัวแปร list ยังมีตัวดำเนินการที่เข้ามาช่วยในการแสดงผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น length ก็เรื่องของความยาวของ list นะคะหรือว่าการใช้บวกคูณ in หรือว่า for in นะคะก็ไปดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะการใช้งานหรือว่ามีความหมายอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือ length ตัวนี้นะคะพอเราใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลหรือว่าบอกจำนวนหรือว่าบอกความยาวของลิสต์นั้นนะคะลิสต์ที่1มีค่าเท่ากับ4ลิสต์ที่2มีค่าเท่ากับ5ก็ตามจำนวน value หรือตามจำนวน element ตัวนั้นนะคะต่อไปเป็นการบวกก็คือการนำลิสต์ที่2ไปต่อใช้ที่ลิสต์ที่1นะคะแล้วก็ต่อไปคูณ2ก็เป็นการแสดงผลซ้ำนั่นเองก็คือพอ1ถึง5ตรงนี้เสร็จแล้วก็ยัง1ถึง5อีกรอบนะคะต่อไปเป็นการใช้ in ก็เป็นการถามสมาชิกว่า value ตัวนี้เนี่ยอยู่ในสมาชิก list ที่1ไหมนะคะคำตอบก็คือ true แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยก็เป็น false
ต่อไปการใช้ for in นั่นก็คือการทวนค่าภายในลิสต์นะคะก็จะได้แก่เป็นภายในลิสต์ที่1ก็จะมี myphp นะคะมี training python ปี2013แล้วก็2014ค่ะการในบทนี้ก็จะจบในเรื่องของตัวแปร list นะคะในบทถัดไปเราก็จะพูดถึงตัวแปร tuple กันนะคะก็จะมีลักษณะการกำหนดค่าต่างๆคล้ายๆ list นะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันไม่มากก็จะพูดถึงในบทถัดไปนะคะ